าโควิดได้นะครับครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับเรามาถึงเรื่องราวของการปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดกันบ้างคุณก้องนะครับวันนี้นะครับทางปปส.แล้วก็ตำรวจนครบาลนะครับได้มีการจับเครือข่ายครับทุนมินลัดบอกว่ายึดรีสอร์ทโรงแรมหรูพร้อมทรัพย์สินนะฮะกว่า 1,858 ล้านบาทนะครับขณะที่ชายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้กระตุ้นนะให้เจ้าหน้าที่ต้องตื่นตัวโดยจะได้แบ่งเงินรางวัล 25% คุณก้องในการจับกลุ่มนะแล้วก็ประชาชนที่ชี้เบาะแสนะครับได้ 5% ด้วยนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่านะครับสำนักงานปปส.ร่วมกับตำรวจนครบาลนะครับจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยติดตามจับกลุ่มมาตั้งแต่ปี62นะครับถึงปี65นี้จำนวน5คดีนะยึดยาเสพติดนะครับเป็นยาบ้าได้กว่า 3,500,000 เม็ดนะครับยาไอซ์86กิโลกรัมนะครับคีตามีน6กิโลกรัมและเฮโรอีน380กรัมนะครับโดยขยายผลได้อีก2เคสในปี64แล้วก็65นะครับโดยในปี65ครับได้จับกลุ่มนายวรวัฒน์วังสภานะครับกับพวกอีก4คนดำเนินคดีในฐานความผิดสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือยึดอายัดทรัพย์นะครับกว่า500ล้านบาทจากนั้นขยายผลจับกลุ่มอันลัวกรุ๊ปหรือว่า P&E นะครับ4คนโดยมีนายทุนก็คือโดยมีนายทุนมินหลัดนะครับเป็นนักธุรกิจชาวเมียนมาครับเป็นผู้ต้องหารายสำคัญนะครับรายนี้เนี่ยยึดรถหรูนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมนะครับมูลค่ากว่า300ล้านบาทเงินสดในตู้นิรภัยนะครับอีก8ล้านบาทนะครับโดยนายสมศักดิ์ครับกล่าวว่าในขบวนการยังมีตัวการสำคัญก็คือนายพันณรงค์ขุนพิทักษ์นะครับและนางสาวกัญญวีธีระประภาวงศ์ที่ยังคงหลบหนีหมายจับนะครับเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินหลักของกลุ่มนิติบุคคลเป็นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยยึดอายัดที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวม71แปลงมูลค่า 1,050 ล้านบาทนะครับมีทั้งที่ดินเปล่าอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับและอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับมูลค่าของทรัพย์สินนะครับของเครือข่ายทุนมินลัดนะครับก็รวมกันทั้งสิ้นเนี่ย 1,858 ล้านบาทหากในส่วนไหนที่ยึดทรัพย์ไม่ได้ต้องไปขยายผลก็เรื่องภาษีต่อไปนะครับครับผู้สมศักดิ์ยังบอกอีกนะครับว่าอยากให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำคดียาเสพติดตื่นตัวในการทำคดีซึ่งมีเงินรางวัลให้กับผู้ปราบปรามจับกลุ่มและยึดทรัพย์สินในระยะเวลาไม่เกิน2ปีโดยคนที่ทำคดีจะได้เงินส่วนแบ่งรางวัล 25% จากมูลค่าทรัพย์ที่ยึดนะครับและขอให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็จะมีรางวัลนำจับให้อีก 5% พร้อมกำชับนะครับทางเลขาธิการปปส.นำเงินรางวัลในคดีที่ดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยมอบให้ผู้ทำงานภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโอ้โห 25% นี่พันกว่าล้านนะได้เท่าไหร่คุณก้องก็อย่างน้อยเกือบ300ล้านนะเออ3-400ล้านนะครับเอออ่ะเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมมีเสียงของคุณสมศักดิ์เทพสุทินด้วยฮะเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับครับมีเงินรางวัลให้กับผู้ดำเนินการปราบปรามจับกุมและยึดทรัพย์สิน 1,858 ล้านบาทเนี่ยถ้า 25% คือเงินรางวัลมันเป็นเงินถึง464ล้านบาทผมเรียนนะครับว่าในระยะเวลาไม่เกิน2ปีผู้คนที่ดำเนินทำคดีนะครับในลักษณะดังกล่าวนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเขาจะสามารถได้แบ่งเงินรางวัล464ล้านบาทเพราะ 25% ภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีซึ่งเรื่องนี้ผมจึงบอกว่าข้าราชการที่ทำหน้าที่ตรงนี้ต้องตื่นนะครับเป็นเงินที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย